วิธีใช้โปรแกรมอัดเสียงภาคขั้นเบื้องต้นขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโจโจนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับฟิล์ม Just Maker นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปตามที่ทุกคนเคยขอมานานแล้วนะฮะอาจจะไม่ทุกคนแหละผมพูดผิดผมขอโทษก็บางส่วนนะฮะที่เขาอยากจะให้ทำคลิปสอนวิธีการภาคแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเริ่มจากการสอนวิธีการใช้โปรแกรมที่เราจะอัดเสียงเพื่อที่จะฝึกภาคนั่นเองนะฮะก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำให้นะฮะวันนี้จะมาทำแล้วอย่าลืมนะฮะก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดระฆังด้วยนะครับจะได้ติดตามได้อย่างฉับไวและฉับพลันนะฮะโอเคงั้นอันดับแรกจะมาสอนขั้นเบสิกเลยนะฮะสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือไมค์นะครับสิ่งที่2ที่ต้องมีก็คือคอมพิวเตอร์นะครับและสิ่งที่3ก็คือโปรแกรมในการอัดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างโปรแกรม Adobe Audition 1.5 นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ประจำเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายสำหรับเวอร์ชันนี้ส่วนเวอร์ชันใหม่ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ในการอัดนะครับผมใช้ในการทำอย่างอื่นแทนเพราะมันจะง่ายกว่าสะดวกกว่านี้นะฮะเพราะอันนี้มันค่อนข้างจะเก่าแล้วงั้นก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับนี่ครับมาจะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะฮะให้เรากดปุ่มตรงนี้นะฮะตัว R เป็นแทร็กของมันนะครับเราจะเลือกว่าเราจะอัดแทร็กไหนนะฮะซึ่งผมก็เลือกแทร็กนี้แล้ววิธีการอัดก็กดที่ตรงปุ่มเรคคอร์ดนะฮะกดไปเลยฮะฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วแต่เลยฮะฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วแต่เลยฮะนี่แหละฮะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับการอัดขั้นเบื้องต้นนะฮะและผมก็จะมาแนะนำต่อกันเลยนะครับสู่ขั้นตอนที่2นั่นคือการนำวิดีโอเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะมาพากย์ตามสามารถนำมาได้2แบบนะฮะแบบที่1คือเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ลากลงมาใส่เลยนะฮะมันก็จะค่อยๆโหลดแบบนี้นะฮะข้อสำคัญของการใช้โปรแกรมเวอร์ชันนี้นะฮะขอให้จำไว้เลยสำคัญมากนั่นก็คือโปรแกรมรุ่นนี้นะฮะสามารถรองรับได้เฉพาะไฟล์ AVI เท่านั้นนะครับใช่แล้วฮะไฟล์ AVI เท่านั้นไม่มีไฟล์ MP4 ใช้ไม่ได้นะฮะผมลองแล้วหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็ผมจะมาลองภาคให้ดูก่อนนะครับแบบง่ายๆก็ถ้าเกิดระวังไว้งี้แล้วนะครับก็มากดตัว R ตรงนี้นะฮะก็เริ่มอัดกันได้เลยหืมอีกแล้วเหรอเพราะอะไรเธอถึงอยากทำแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะฮะหืมอีกแล้วเหรอเพราะอะไรเธอถึงอยากทำแบบนี้เลยก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเปิดพัดลมร้อนแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่ามันมีเสียงต้นฉบับด้วยพี่ทำไงดีวิธีการเอาออกนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ที่ผมเลือกใช้เพราะมันง่ายจริงๆเพียงแค่กดคลิกเข้าไปแบบนี้ครับกด2ครั้งนะฮะที่แท็กของต้นฉบับนะฮะแล้วก็คลุมดำตัวที่เราอยากจะลบนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่นี่ฮะ Favorite แล้วก็เลือก Vocal Remove นะฮะกดเข้าไปแวบหายนะฮะเหลือนิดนึงมันลบได้ไม่หมดหรอกฮะมันลบได้เฉพาะบางอย่างแล้วก็ถ้าเป็นกับเสียงเพลงจะลบได้หรือเปล่ากับเสียงเพลงอย่างนี้นะฮะก็จะให้ดูนะครับว่ามันลบได้หรือเปล่าซึ่งเสียงดนตรีก็จะยังอยู่นะฮะแต่ว่าเสียงต้นฉบับที่พูดเองก็ยังมีติดอยู่ไม่ได้ลบไป 100% นะฮะก็สักประมาณ 80-85% หรืออะไรแล้วแต่ฮะประมาณนั้นหลังจากที่เราพากย์เสร็จนะฮะแล้วเหรอก็ทำได้ประมาณเนี้ยง่ายๆนะฮะไม่ยากไม่ยากก็พอเราได้แล้วนะฮะเราก็คุมดำนะฮะกดไฟล์แล้วก็ Export แล้วก็ Audio ตรงนี้กด No ไปนะฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์ไปเลยนะครับผมจะตั้งแล้วก็เอาไปไว้ตรงไหนก็แล้วแต่ฮะแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อไฟล์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการพากย์ในโปรแกรมนี้นะฮะ
แล้วที่เราได้ไปก็จะเป็นการเอาไฟล์ MP3 ไปใส่กับไฟล์วิดีโอซึ่งเราจะไปใส่กับโปรแกรมตัดต่อวิดีโออีกทีนึงซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนครับว่าจะใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโออะไรซึ่งผมก็ใช้ Sony Vegas อยู่นะฮะซึ่งมันง่ายดีนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้อยากให้ผมทำอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็บอกได้นะครับผมจะมาทำให้ดูเท่าที่ผมรู้นะฮะเป็นสไตล์ของผมเองนะครับขอบคุณครับ เอาใหม่ก็ขอจบการใช้โปรแกรมเพื่อฝึกภาคแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเอ๊ะจบดีปะวะเอาไงดีวะเอ๊ะจบไงดีจบเถอะสวัสดีครับอ้ออย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะฮะอย่าลืมกดระฆังด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้อย่างฉับเร็วฉับพลันและฉับไวนะฮะนั่นแหละครับสวัสดีครับอ้อเกือบลืมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างคลิปนะฮะตรง description กับ comment นะฮะเผื่อใครไม่เห็นโอเคครับขอบคุณครับ